อันนี้คลอดมาแล้วตายแล้วก็ตายอยู่ในท้องคลอดมาคลอดมาตัวแค่นี้เองเหรอปกติแล้วจริงๆยังไม่ครบจริงๆแล้วถ้าช้างนี่คลอดมาในตัวใหญ่กว่านี้ใช่ไหมคะ